ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 International ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพนะคะหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าผู้ปกครองนั้นหลายๆท่านกังวลเพราะว่าลูกเราจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่านะคะวันนี้โรคภูมิแพ้ในเด็กรู้ทันรักษาได้วันนี้หลีดอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันแพทย์หญิงธิดารัตน์พงศ์สิริพิพัฒน์คุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอันดับแรกเลยโรคภูมิแพ้จริงๆคืออะไรคะโรคภูมิแพ้จริงๆก็เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยนะคะต่อต้านกับสารก่อภูมิแพ้ที่ได้สัมผัสนะคะเพียงแต่ว่ามีปฏิกิริยาที่รุนแรงทำให้เขามีอาการแล้วก็มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราหลานเราคนเนี้ยเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะขั้นแรกก็คือเราก็ต้องสังเกตอาการนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอาการหลายชนิดที่เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ถ้าเกิดว่าโตแล้วก็จะเห็นชัดว่าเด็กคนนี้อาจจะดูเหมือนป่วยบ่อยเป็นหวัดบ่อยทำไมหายช้าหรือว่ามีอาการคัดจมูกเรื้อรังโดยเฉพาะตอนเช้าๆกลางวันก็ดูดีเหมือนปกติเช้าๆกับกลางคืนก็จะแน่นจมูกอีกแล้วนะคะหรือเวลาอากาศเปลี่ยนฝนตกทำไมคนนี้เป็นอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้ติดหวัดใครมาในกรณีที่พวกแพ้อาหารเขาอาจจะมีลักษณะที่เป็นหายใจคลื่นคลาดนะคะหรือว่าเลี้ยงไม่โตมีถ่ายจะเป็นมูกเลือดซึ่งจะไม่คล้ายๆกับการติดเชื้อนะคะหรือว่าจะมีผื่นเรื้อรังเป็นๆหายๆมีผิวแห้งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสาเหตุจากการแพ้อาหารได้วิธีการทดสอบการแพ้เนี่ยนะคะแบบ gold standard หรือว่าแบบแน่นอนเลยมันก็คือการทดลองกับสิ่งที่แพ้เช่นถ้าแพ้อาหารก็คือรับประทานสิ่งที่แพ้แต่เนื่องจากว่าอาการแพ้บางชนิดมันรุนแรงสามารถที่จะรู้ก่อนในการทำการทดสอบทางผิวหนังนะคะเช่นการทำสกินเทสนะคะก็จะสามารถบอกได้ว่าคนไข้เนี่ยมีการแพ้แบบเฉียบพลันหรือไม่นะคะการรักษาโรคภูมิแพ้ทำอย่างไรบ้างอันที่1จริงๆก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ก่อนอันที่2ก็คือการใช้ยาและอันที่3ก็คือการออกกำลังกายแนะนำการป้องกันไม่ให้ลูกหลานเราเป็นโรคภูมิแพ้ได้ไหมคะจริงๆแล้วค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากว่าปัจจัยในการกระตุ้นให้เขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยใหญ่ๆเลยก็คือ2สาเหตุก็คือกรรมพันธุ์นะคะซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่ใหญ่มากอันที่2คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สามารถที่จะทำได้ก็คือเช่นการหลีกเลี่ยงในพวกสารก่อภูมิแพ้ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะเช่นสูบบุหรี่อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องรับประทานอาหารบางคนจะมีประวัติว่าไปรับประทานอาหารบางชนิดหรือว่ากินโปรตีนบางอย่างเสริมมากผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ทำให้พอลูกออกมาเนี่ยก็อาจจะแพ้โปรตีนต่างๆเหล่านั้นส่วนหลังคลอดเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้รับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนอันนี้สำคัญมากเพราะจะทำให้เด็กไม่ต้องเจอโปรตีนแปลกปลอมในช่วงแรกที่ร่างกายยังไม่เหมาะสมที่จะรับโปรตีนแปลกปลอมนะคะฝากคุณแม่นะคะแล้วก็แต่ถึงแม้ว่าอย่างไรลูกหลานของท่านเป็นแล้วก็มารักษาจากแพทย์ได้เพราะว่ามีทางออกค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอคะHappy